พูดถึงในเรื่องของการทำสวนผักในเมืองก็จะต้องได้ยินชื่อของท่านนี้เป็นวิทยากรในหลายๆที่นะคะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณปริ้นนะคะสวัสดีครับก็ขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ได้ให้โอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตสลับอุปกรณ์นิดหน่อยนะฮะเรา 4.0 ใช่ไหมฮะอินเทอร์เน็ตออฟติงเพราะนั้นงานผมส่วนใหญ่อยู่ในนี้คือมันใหญ่มากจนส่งมาให้ทางนี้ไม่ได้ครับก็เลยอยากจะขอสลับอุปกรณ์นิดหน่อยก็ขอบคุณทางสวทช.อีกเรื่องด้วยนะครับที่บอกว่าผมเป็นเกษตรกรดีใจมากเลยที่มีคนเรียกเราเป็นอย่างนี้นะครับเพราะหลายคนก็เห็นว่าผมทำสวนอยู่ในเมืองเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่งานดีเลกนะแต่จริงๆนี่ก็เป็นงานที่ผมทำทุกวันเดี๋ยวรอภาพสักครู่นะครับทีนี้โจทย์วันนี้เขาก็ชวนให้คุยกันนะครับว่าให้คุยกันนะครับว่าผมเองเป็นคนทำเกษตรอยู่ในเมืองนะครับเราก็อาจจะมี2เรื่องที่คุยกันก็คือเรื่องการเกษตรที่อยู่ในเมืองกับการที่เราเป็นเกษตรกรอยู่ในเมืองเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เราอยากจะนับ 4.0 เนี่ยนะครับเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเดี๋ยวนี้เกษตรกรคนรุ่นใหม่เยอะนะครับน้องๆหลายคนก็บอกว่าผมนี่เหมือนสัญลักษณ์อะไรบางอย่างของคนเมืองที่หันมาทำเกษตรแล้วก็ไปทำในเมืองด้วยนะไม่ได้ออกไปนอกเมืองก็ดีใจที่น้องๆบอกกันนะฟังรู้สึกตัวเองเหมือน First Avenger เป็นกัปตันอเมริกาเป็นอะไรกันนะครับแบบบุกเบิกแต่จริงๆแล้ว เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกครับพอเป็นคนเมืองทำเกษตรมันดูมีความหวือหวานะครับมีความหวือหวาแบบถ้าอยากให้ทำอะไรแล้วรุ่งนะครับหลายคนผมแนะนำไปถ่ายแบบนะเดี๋ยวนี้เกษตรกรรุ่นใหม่หน้าตาดีเยอะฮะอย่ามานับผมนะอันนี้ผมเอาไว้ดูตัวอย่างเฉยๆแบบอยู่ๆก็มีองค์กรมาถ่ายครับอันนี้รู้สึกจะเป็นมูลนิธิมั่นพัฒนาเขาก็อยากแสดงความแหวกแนวอะไรนิดหน่อยว่าเราเป็นคนเมืองหันมาทำเกษตรนะเขาบอกให้ผมใส่สูตรลงไปทำสวนอย่างเงี้ยนะแต่จริงแล้วผมก็บอกเขาไปว่าจริงๆพอเรามาทำเกษตรในเมืองอ่ะเราจะรู้ตัวเลยครับว่าจริงๆแล้วคนเมืองเราจนๆเราอาจจะมีเงินเยอะนะครับแต่เราจนทรัพยากรมากอยากจะปลูกต้นไม้สักต้นในเมืองเนี่ยแสงแดดก็แทบไม่ค่อยมีบางคนอยู่คอนโดนี่ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราถือว่าเราจนทรัพยากรมากถ้าเราบอกว่าเอาปลูกเอาแสงเทียมได้ไหมก็ต้องจ่ายตังค์นะครับจริงๆเรามีทรัพยากรที่น้อยมากที่ดินก็น้อยอะไรก็น้อยผมเลยย้อนเวลากลับไปถามพี่หมื่นนะครับแม่การะเกดก็บอกผมว่าภูมิปัญญาคนโบราณเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะจากการที่ผมทำงานหลายปีแล้วทำงานกับชาวบ้านเนี่ยแม้กระทั่งคนในซอยบ้านผมเนี่ยนี่ก็ยังทำแบบนี้อยู่นะนี่ภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้อันนี้ถ่ายมาจากในวัดนะครับคนสมัยโบราณเนี่ยเขาปลูกอะไรที่ใช้งานได้อะไรที่กินได้อะไรที่มีประโยชน์อยู่รอบๆบ้านนะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผมก็ได้แรงบันดาลใจที่มาทำอะไรพวกนี้จริงๆก็เป็นกึ่งบุพเพสันนิวาสอย่างหนึ่งกันนะยังไม่หลุดจากพี่หมื่นนะยังอินอยู่เมื่อคืนนะครับก็เป็นเพราะว่าผมได้แรงบันดาลใจแต่จริงๆก็ตั้งใจมาพูดวันนี้ก็เพราะว่าดีใจที่น้องๆที่ภาควิชามาฟังด้วยนะครับที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นที่หนึ่งที่ทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นี่เป็นรูปอาจารย์ผมปัจจุบันท่านเสียไปแล้วล่ะท่านเสียตอนอายุ97เมื่อก่อนท่านอยู่ตรงตลาดไทยเนี่ยครับปลูกผักกินเองปลูกข้าวกินเองข้าวไทยข้าวญี่ปุ่นปลูกแบบเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ย้อนไป16ปีที่แล้วนี่ท่านขี่จักรยานมาสอนผมอ่ะจากตลาดไทยนะก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะคนอายุ80กว่าไปเยี่ยมบ้านท่านนะท่านก็แนะนำผมเนี่ยทำเกษตรแบบธรรมชาตินะผมเรียนเกษตรเนี่ยก็เรียนเหมือนน้องๆที่มานั่งฟังเนี่ยเรียกว่าอะไรดีขอเป็นเกษตรแผนปัจจุบันแล้วกันเราเหมือนหมอมีทั้งแผนปัจจุบันมีทั้งพื้นบ้านมีทั้งทางเรื่องแต่แผนปัจจุบันนี่เราเรียนกันแบบไหนเราเรียนกันแบบว่าพยายามจัดการธรรมชาติให้เข้ารูปเข้ารอยในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่า
สมัยแล้วผมเรียนเนี่ยผมไม่เคยได้ความรู้แบบนี้เลยนะว่าคุณเอาเศษผักผลไม้อะไรมาดองกับน้ำตาลแล้วคุณก็จะได้จุลินทรีย์ได้ปุ๋ยได้ฮอร์โมนได้อะไรต่างๆผมรู้สึกว่านี่คือทางเลือกบางอย่างที่ผมสนใจมันก็จุดประกายผมแต่ตอนนั้นนะว่ามันมีวิธีนะที่เราจะทำงานกับธรรมชาติได้แล้วมันก็อะไรจัดสรรให้ผมบางอย่างเนี่ยผมก็ได้ไปเห็นอะไรบางอย่างที่มันเหมือนไทม์แมชชีนน่ะนี่ออสเตรียผมมีโอกาสไปฝึกงานที่ประเทศออสเตรียประมาณเกือบ16-17ปีที่แล้วสมัยนั้นเนี่ยจนถึงสมัยนี้ออสเตรียก็ยังคุยได้ว่าเขาทำเกษตรอินทรีย์กันเยอะสมัยนั้นผมไปเนี่ยเขาบอกเขา1 ใน 10คนทำปัจจุบันเขาบอกเป็น2 ใน 10คนผ่านไป10ปีเขาโตทีละ 10% ประเทศไทยตอนนี้คนทำเกษตรอินทรีย์เอาอาหารเฉลี่ยพื้นที่ได้ประมาณ 0.01% ผมก็เห็นอะไรบางอย่างที่เขาทำนะคือเขาไม่ได้ทันสมัยอย่างเดียวแต่จิตใจเขาพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรในฟาร์มเนี่ยผมทิ้งไว้ในฟาร์มได้ไม่มีใครเอาไปต่อให้ตัวเล็กแบบยก2คนไป ก็ยังทิ้งเอาไปได้เขามีเครื่องจักรหลากหลายมากแต่มีไม่ซ้ำกันเลยเพราะเอาไว้แลกกันใช้นะแล้วเขาก็แลกเปลี่ยนแรงงานกันเพราะว่าประเทศยิ่งเจริญค่าครองชีพยิ่งสูงต้องไหมฮะพอค่าครองชีพมันยิ่งสูงเนี่ยแต่มันต้องทำให้คนอยู่ได้ผมรู้สึกว่าสังคมที่ทำออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นสังคมที่มีจิตใจเราบอกว่าปัจจุบันเรากำลังมีเทคโนโลยี disruptionคือเทคโนโลยีมาแย่งงานคนแต่จริงๆคนที่ควบคุมเทคโนโลยีนั้นนะฮะที่แย่งงานจากคนไปเพราะเทคโนโลยีมันไม่มีชีวิตต่อให้เป็น AI มันก็ยังคิดไม่ได้นะครับหัวใจคนสำคัญกว่าผมเลยได้แรงบันดาลใจมาจากแถวๆนี้แล้วคนที่นั่นเนี่ยเขาตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงคุณภาพชีวิตทุกบ้านนี่ไม่ต้องชนบทฮะนั่นชานเมืองอะไรก็ได้เขาก็ปลูกผักปลูกสมุนไพรปลูกอะไรเอาไว้กินเองผมถามเขาบอกทำไมคุณทำแบบนี้เขาตอบผมง่ายมากเขาบอกว่าเขาอยากให้ครอบครัวเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดเขาตอบแค่นี้แม้กระทั่งแยกขยะในเมืองเนี่ยขยะในเมืองของเขานี่สามารถใช้ได้ในเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะแต่ว่าจริงๆทั่วไปจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็คิดว่าคนอาจจะทิ้งขยะปนกันอาจจะมีขยะมลพิษอะไรต่างๆแต่นี่คือเป็นโปรแกรมที่เทศบาลทำกับประชาชนแล้วก็ทำกับเกษตรกรเกษตรอินทรีย์เลยคือสามารถแยกเฉพาะเศษอาหารได้แล้วเอามาทำแล้วก็มีกิจการบางอย่างที่ผมมาเรียนรู้ทีหลังว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากิจการเพื่อสังคมเช่นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในภาพอย่างเงี้ยคนทำงานนี่คือคนไร้บ้านคือคนที่สังคมไม่ดูแลหรืออะไรต่างๆนี่มันจุดประกายผมมากเลยในการที่ผมได้ไปเรียนรู้อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งตลาดที่แบบรู้หน้ารู้ใจนะที่ออสเตรียในออนดีเวียนนาเนี่ยจะมีตลาดเกษตรกรเหมือนกับจตุจักรบ้านเราเนี้ยแต่จะมีมุมนึงที่ให้เกษตรกรมาขายเองเลยไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวว่าคนกลางจะดีไม่ดีนะครับแต่หมายถึงว่านี่เป็นโอกาสที่ทำให้เขาเข้าถึงช่องทางได้และผมก็ได้สัมผัสบรรยากาศอะไรอย่างนั้นมานะทุกอย่างเขาก็พยายามที่จะพึ่งพาตัวเองพึ่งพาซึ่งกันและกันจริงๆฝรั่งก็น่าจะทำเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ผมกลับมาผมก็แสวงหาแล้วก็พยายามทำอะไรที่ได้ที่เราทำได้ทำกิจกรรมชมรมนักศึกษาออกไปช่วยงานพัฒนาชนบทอยู่ในเมืองนะครับไปช่วยชาวบ้านหาปัจจัยการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้ไปเก็บจุลินทรีย์ในป่าเอามาทดลองปลูกข้าวไปทดลองใช้จากที่เล็กๆก็ไปทำในแปลงใหญ่ๆไปทำวิจัยช่องทางการตลาดที่เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้จนมาถึงมาร่วมกับเขาตั้งตลาดในกรุงเทพเองที่กลางเมืองแถวๆลาดดำริตอนสมัยนั้นเราเรียกว่าตลาดสีเขียวแล้วผมก็เริ่มมาอยู่บ้านผมก็รู้สึกว่าตอนสมัยนั้นผมกำลังจบโทประมาณเกือบ10ปีที่แล้วผมก็คิดว่าถ้าผมอยากจะทำอย่างนี้จะทำยังไงต่อได้ผมคิดว่าผมต้องเริ่มอะไรบางอย่างถ้าเราคิดว่าเราอยากจะใช้ชีวิตอย่างที่เรารักที่เราเป็นจริงก็ต้องเริ่มอะไรบางอย่างที่เราจะได้อยู่ใต้ภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างนี้ทำอะไรแบบนี้ผมก็เลยเริ่มเอาง่ายๆมีที่ว่างตรงไหนในบ้านเราอยู่กับสิ่งที่เรารักที่อยากจะทำก่อนอยู่กับต้นไม้ปลูกผักกินเองทำอะไรกินเองก่อนแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามีคนยุยงว่าให้ผมทำห้องเรียนอะไรบางอย่างให้คนเมืองหันมาสนใจพึ่งตนเองอะไรต่างๆซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ9ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้มันก็ยังอยู่นะไอ้ห้องเรียนเนี้ยแล้วก็คนก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหลังจากวิกฤตที่มันผ่านมาตอนน้ำท่วมนะตอนน้ำท่วมมีคนเล่าให้ฟังว่าซื้อผัก3กำ100 4กำ100เลยแบบเนี้ยก็จนต้นไม้ตายหมดบ้านก็เลยบอกเป็นโอกาสอันดีนะครับก็ได้หันมาพึ่งตนเองด้านอาหารหันมาปลูกผักหันมาอะไรแล้วผมก็โชคดีนะเราก็ได้เรียนรู้มาจากแนวทางการทำสตาร์ทอัพนะแบบกิจการเพื่อสังคมอ่ะ
ผมเคยไปคือสมัยก่อนไม่มีคอร์สแบบพอแล้วดีอย่างเงี้ยนะไม่มีคอร์สแบบที่เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบ่มเพาะคนทำกิจการเพื่อสังคมหรือ SME หรือ SE เล็กๆอะไรอย่างเงี้ย Social Enterprise แบบเนี้ยแต่มันมีหลักสูตรนำเข้ามาอันนึงเขาเรียกUnlimitedของประเทศอังกฤษแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปฟังเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มอะไรที่คุณคิดว่าเป็นตัวของคุณเองแล้วพึ่งตนเองได้แล้วอยากจะเริ่มได้ทันทีคุณต้องเริ่มให้น้อยที่สุดแต่ได้ประโยชน์สูงสุดผมก็เลยใช้พลังของความดื้อรั้นของผมนะครับคือเราก็ยังดื้อที่อยากจะทำเรื่องแบบนี้นะจนมาหาเจอว่าเราสามารถทำอะไรบางอย่างได้เช่นเราก็เริ่มจากที่เรามีอยู่เริ่มที่บ้านอันนี้เป็นที่ดินที่บ้านที่เขาทิ้งร้างไว้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะผมก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเริ่มแบบคนบ้านนะเก็บขยะรอบๆบ้านก็ได้เอามาทำปุ๋ยเอามาปรับปรุงดินเอามาทำโน่นนี่นั่นนะคนในเมืองเนี่ยซื้อฟางสักเส้นเนี่ยยังกระทองนะครับฟางที่เขามาจัดอีเวนต์เนี่ยราคาเพิ่มขึ้นจากหน้าสวนนี่ประมาณ4เท่าได้ที่เขาห่อพลาสติกห่ออะไรพวกนี้มานะฮะเพราะนั้นเราต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มต้นแบบที่ไม่ไปขอทุนใครผมก็ปรับปรุงพื้นที่ไปเรื่อยจนปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มาพบความจริงบางอย่างว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางกระแสบางเรื่องที่มันจะต้องเติบโตขึ้นแต่ว่ามันควรจะมีทิศทางของมันปัจจุบันทุกคนได้ยินคำว่าออร์แกนิกอะแล้วบอกว่าออร์แกนิกอินทรีย์แต่ผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่ผมเรียนรู้10กว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยความหมายมันเริ่มเฉไปเรื่อยๆมันเฉไปในทิศทางที่ว่าเราบอกว่าออร์แกนิกก็คืออะไรนะไร้สารพิษไร้สารเคมีแต่ผมตั้งคำถามกับว่าจริงๆแล้วมันไร้สารเคมีแค่นั้นเหรอนี่มรดกจากออสเตรียอย่างหนึ่งเกือบ100ปีที่แล้วครับคุณครูคนนี้คุณรูดอล์ฟไซเนอร์เนี่ยเป็นคนคิดการเกษตรอันหนึ่งที่เรียกว่าไบโอไดนามิกเนี่ยเขาก็เป็นผู้บุกเบิกเกษตรอินทรีย์คนหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าการที่เราจะทำอะไรดีๆกับธรรมชาติเนี่ยบางครั้งมันล่มสลายไปแล้วเมื่อเรามองอะไรเป็นวัตถุไปหมดผมเรียนมาอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากทำอย่างนี้แบบในภาพนี้ก็คือเราพยายามจัดการทุกอย่างให้เข้ารูปเข้ารอยในความต้องการที่เราอยากทำเราอยากให้ต้นไม้โตเร็วเราก็เอาแสงเทียมอากาศเทียมเอาอาหารเทียมให้มันกินหรือแม้กระทั่งปรับปรุงพันธุกรรมมันเราก็พยายามอยากจะทำแต่ผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีทางเลือกอื่นผมเลือกที่จะทำงานกับธรรมชาติเราจะหาทางอะไรบางอย่างที่จะทำงานกับธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติแสดงศักยภาพของเขาได้เต็มที่มากขึ้นมันต้องเริ่มจากการปรับมุมมองอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ตะล่อมไปนะฮะตะล่อมไปตรงที่ว่าวิธีคิดบางอย่างของความรู้ของพวกเราที่ในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่สูงสุดของลำดับวิวัฒนาการหรือแม้กระทั่งห่วงโซ่อาหารแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงแล้วเราอาจจะไม่ใช่เราหลงป่าไปถ้าเราไม่มีปืนเราคงจะโดนเสือดำกินใช่ไหมฮะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะเราก็ต้องอยู่ร่วมกันวิธีการบางอย่างเราก็ต้องหาทางอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติได้วิธีดังกล่าวปัจจุบันมันมีชื่อเรียกขึ้นมามากขึ้นมันไม่ใช่แค่คำว่าเกษตรอินทรีย์นะเกษตรอินทรีย์ก็เป็นความหมายนั้นนั่นแหละแต่ว่าเขาอยากจะเน้นย้ำให้มากขึ้นว่าเราต้องทำงานการเกษตรให้ทำงานกับธรรมชาติเราเลยเรียกว่าเกษตรกรรมเชิงนิเวศนะครับหรือ agroecology มันมีคุณงามความดีหลายๆอย่างที่เราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้มีคนบอกพูดถึง UN ให้ความสนใจแนวคิดนี้เหมือนกันนะครับเขาพูดว่าการเกษตรที่เป็นทางเลือกหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางอาหารหรือคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการเกษตรที่ผลิตได้ทีละมากๆหรือเน้นในเชิงปริมาณมากอย่าง mass production แต่อีกทางเลือกหนึ่งก็คือการเกษตรที่สามารถทำได้โดยคนหมู่มากหรือ production by the mass เกษตรเชิงนิเวศนั้นเป็นแบบนั้นมีหลายพื้นที่ในทั่วโลกที่พยายามที่จะเติบโตด้วยเกษตรกรรมเชิงนิเวศนะครับแม้กระทั่งเกษตรในเมืองแบบที่ผมทำมันมีแนวคิดที่ซ้อนทับหลายๆอย่างที่จะเห็นความหลากหลายของการเกษตรที่เราบอกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรไม่ใช้สารเคมีมันมีมิติที่มากลงไปกว่านั้นถ้าเรามองเรื่องการเกษตรเชิงนิเวศลงไปมากขึ้น
และที่สำคัญก็คือผมก็นึกถึงคำพูดของไอน์สไตน์นะเขาบอกว่าถ้าเราเคยสร้างปัญหาด้วยวิธีใดเราจะกลับไปแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนี่อันนี้เป็นภาพของน้องๆหลายคนที่เขียนเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลเนาะมีเฟซมีไลน์มีแรงต่างเขาก็เขียนมาถามผมว่าพี่ปิ้นมันเกิดจากอะไรคนนี้ก็ทำอินซีนะเขาบอกปลูกอินซีแล้วทำไมโรคแมลงมันก็ยังมีอยู่เป็นนั่นเป็นนี่มีอาการแปลกๆอะไรเกิดขึ้นมาแต่เป็นหมดผมก็ถามเขาไปว่าคุณปฏิบัติต่อดินยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ทำเอาปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเอาเศษพืชอะไรใส่ลงไปผมก็บอกว่านี่เป็นวิธีที่เราปฏิบัติต่อดินที่ดีที่สุดแล้วหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเราบอกว่าเกษตรอินทรีย์นั้นไร้สารพิษแต่ถ้าเกิดเราเคยสังเกตผักทั่วไปหรือผักอินทรีย์เวลามันเน่ามันเสียเราเห็นความแตกต่างไหมครับอย่างในภาพนี่เราคิดว่าน่าจะเป็นผักอะไรนี่คะน้านะปล่อยทิ้งไว้ใครเคยลืมทิ้งไว้ในตู้เย็นมั่งมันเกิดอะไรขึ้นนะบ้านไข่เน่ามั่งบ้านไข่มันแห้งไปมั่งครับบ้านไข่เป็นอย่างภาพนี้มั่งอาจจะมีทั้งสองแบบนะแต่ถ้าให้เราเปรียบเทียบกันเนี่ยจริงๆผักที่เราเร่งโตมากเกินไปนะครับที่ใช้สารเคมีหรือแม้กระทั่งใช้ปุ๋ยแบบที่มันปล่อยสารอาหารมากเกินไปเนี่ยอย่างปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้พืชนั้นอ่อนแอลงทำให้พืชนั้นอ่อนแอลงในขณะกลับกันถ้าเราปลูกพืชที่มันสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติจริงๆผักมันก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะตายช้าลงพูดอย่างนี้ฟังดูยากใครเคยไปไหว้พระมั้งครับเคยไปไหว้พระป่าไหมฮะท่านที่ฉันวันละมื้อเวลาท่านมรณภาพเป็นไงท่านก็ค่อยๆแห้งไปเนาะไม่ค่อยมีเน่าเท่าไหร่นะคล้ายกันนะเนี่ยครับจริงๆหลายที่ก็พยายามทำนะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของแถวๆมหาลัยสงขลานครินทร์ก็เปรียบเทียบภายในเซลล์ว่ามันมีการอวบน้ำต่างกันยังไงจากการที่เราเร่งมันต่างกันนะให้ปุ๋ยเร่งอะไรต่างๆมันต่างกันอุ้ยขอโทษครับรอแป๊บหนึ่งโอเคมาไหมพูดนะครับมาแล้วนี่ก็เป็นงานวิจัยเพื่อนผมเองนั่งอยู่ตรงนี้ดร.อรภานะครับก็พบว่าถ้าเราเร่งปุ๋ยมากๆเนี่ยไอ้คุณค่าทางอาหารที่เราได้รับมันอาจจะลดก็คือพวกสารต้านอนุมูลอิสระหรือสิ่งที่เอาไปสร้างวิตามินแร่ธาตุอะไรต่างๆมันก็จะลดลงมันแปรผกผันกันกับการที่เราไปเร่งมันโตและการกลับกันมีโอกาสแนวโน้มที่สารอาหารที่เราบอกผมเคยเรียนมาเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าปุ๋ยเนี่ยเราใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้สุดท้ายละลายออกไปเป็นแร่ธาตุอาหารมันก็ไม่เป็นพิษแต่จริงๆแล้วถ้าแร่ธาตุอาหารบางอย่างมากเกินไปมันก็เป็นพิษไนเตรตมากเกินไปก็เป็นสารก่อมะเร็งร่างกายย่อยไม่ทันมันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มอีกหลายอย่างที่น่าสนใจว่าถ้าเราปลูกพืชเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติมอบให้ก็อาจจะมากขึ้นอันนี้คือพวกงานวิจัยนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ดูว่าถ้าเราปฏิบัติต่อดินยังไงมันก็อาจจะให้ผลมาอีกแบบนึงอันนี้เป็นแปลงเล็กๆปลูกกินเองทดลองวิจัยเลยที่บ้านผมแต่แปลงเนี้ยผมปลูกโดยไม่ใช้จอบต่อไปจะใช้มือแต่ตอนนี้คือใช้อีกอุปกรณ์หนึ่งเดี๋ยวให้ดูทีหลังแต่จะให้ดูจะให้ดูเรื่องของดินฮะจะให้ดูว่านี่ผักกำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแต่อยากจะให้ดูว่าดินของมันเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ปกติถ้าเราปลูกผักนี่ทำปลูกไปเรื่อยๆไปเรื่อยดินจะเริ่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่นี่อยากจะให้ดูว่านี่ก่อนจะเก็บเกี่ยวนะฮะให้ดูสภาพของดินเหมือนตอนเริ่มปลูกใหม่ๆนี่คือผลของการที่เราปฏิบัติต่อดินที่แตกต่างคือนี่
คือผมจะพาดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะอันนี้ดูแค่นี้ก่อนนี้เลยอยากจะให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยพืชคืออะไรนะครับเราเห็นพืชเนี่ยจริงๆแล้วพืชนี่คือสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะศักยภาพสูงสุดที่เขาจะเติบโตขึ้นมาบนโลกใบนี้เขาต้องใช้อะไรให้เต็มที่คิดว่าต้นไม้มันเดินไปกินอาหารไม่ได้มันต้องทำอะไรครับมันก็ต้องรับแสงแดดต้องสังเคราะห์แสงนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำโบราณของหลายอารยธรรมก็พูดไว้ว่าการเกษตรคือการเก็บเกี่ยวจากแสงอาทิตย์พืชจะเติบโตเข้าหาแสงเสมอชีวิตหลายอย่างก็เติบโตเข้าหาแสงนะครับปัจจุบันล่าสุดผมไปดูคลิปอะไรบางอย่างก็บอกว่าเวลาเซลล์ปฏิสนธิกันนะจะมีแสงฟลูออเรสเซนต์เกิดขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นแสงแดดคือทรัพยากรที่สำคัญนะย้อนไปตอนแรกที่ผมพูดบอกว่าเราเนี่ยจนๆนะเราไม่มีแม้กระทั่งแดดอยู่ในเมืองเนี่ยแสงแดดคือทรัพยากรที่สำคัญทำยังไงให้ได้รับแสงแดดมากที่สุดเพราะพืชจะได้เอาไปใช้ในการสร้างวัฏจักรชีวิตแล้วก็วงจรชีวิตตามธรรมชาติด้วยลักษณะของพืชมันก็จะต่างกันไปฮะถ้าพืชที่ปลูกแล้วเขาเติบโตธรรมชาติเขาพยายามที่จะเข้าหาแสงใบมันจะไม่ตกลงสังเกตใบไหมครับใบที่ไม่ตกลงเนี่ยเขาก็รับแดดได้มากขึ้นเขาก็ต้านทานต่อฝนลมแรงอะไรได้มากขึ้นเพราะมันลู่ลมนี่คือเครือข่ายพวกเราที่ทำแนวทางแบบนี้นะฮะเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งต้นไม้แสดงออกก็ยังแตกต่างแล้วที่สำคัญคือมันจะเป็นประกายครับพืชที่แข็งแรงเนี่ยมันจะเป็นประกายมันจะเป็นเงาความที่มันเป็นเงาเนี่ยไม่ใช่สวยอย่างเดียวผักที่ให้ดูทั้งหมดนี่ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงคือถ้าเกิดบอกว่าเราทำเกษตรยั่งยืนมันต้องทำแล้วเราไม่ต้องทำอีกคือป้องกันแมลงแล้วเราไม่ต้องป้องกันอีกไม่ต้องฆ่าแมลงไม่ต้องทำลายดินแต่ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนี่หัวใจเท้าแบบไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องฆ่าแมลงไม่ต้องพ่นสมุนไพรไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มนะครับเตรียมดินครั้งเดียวอันนี้ก็ให้ดูโครงสร้างดินนิดหน่อยครับอันนี้ผักสลัดที่เราขุดขึ้นมาให้ดูเราจะเห็นว่าดินจะต้องต่างความโปร่งข้างในภายในดินต่างๆแม้กระทั่งการเกิดของรากก็ต่างเราจะเห็นว่าดินมันมีช่องว่างอันนี้เป็นพูดแบบโรแมนติกหน่อยเขาเรียกเป็นลิขิตธรรมชาติฟ้ากับดินนี่มันต้องเชื่อมโยงกันนะครับน้ำอยู่บนฟ้าอากาศอยู่ในดินวัฏจักรของน้ำวัฏจักรของแร่ธาตุต่างๆมันเป็นอย่างนี้ครับมันต้องหมุนเวียนกลับไปสู่บนฟ้าแล้วกลับมาสู่ในดินได้ถ้าดินไม่มีช่องว่างพอมันจะเอาแร่ธาตุต่างๆในธรรมชาติมาใช้ได้อย่างไรนี่เราจะเห็นว่ามันมีรากพิเศษเกิดขึ้นนะครับถ้าบอกว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องรู้จักรากนี้นี่คือสิ่งที่การปลูกผักในน้ำไม่มีหรือมีก็มีน้อยมากนี่คือรากขนอ่อนแม้กระทั่งปลูกในดินยังหายากเลยครับแต่ถ้าเกิดเราทำออร์แกนิกเราต้องมีอันนี้คือรากที่พืชมันจะหาอาหารได้ดีเราก็พยายามส่งเสริมให้ทนทำเกษตรเพื่อให้ใส่ใจพืชมากขึ้นนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นทั้งดินและเป็นทั้งปุ๋ยบางทีคนจะงงนะทำไมปุ๋ยหมักเรียกว่าดินถ้าไปดูภาษาละตินแล้วเราจะตอบได้ว่าจริงๆแล้วคำว่าคอมโพสต์มาจากคำว่าหน้าดินเนี่ยครับลักษณะของหน้าดินหรือปุ๋ยหมักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความชื้นแต่มันไม่เหนียวติดมือมันยังร่วนซุยอยู่นี่คือจุดที่ทำให้มันเกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารได้เพราะวัฏจักรชีวิตอยู่ในนั้นอินทรีย์วัตถุคือที่ที่น้ำอากาศและสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในนั้นได้ถ้าบอกไปเป็นภาษานักวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือมันเป็นสารคอนลอยอ่ะพูดอะไรดีคือมันแขวนลอยรวมกันอยู่ในนั้นทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งแร่ธาตุทั้งจุลินทรีย์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้สูงสุดก็จากตรงนี้แหละครับฝนตกลงมาเนี่ยคือปุ๋ยทั้งนั้นอากาศที่เราหายใจนี่ไม่ใช่ออกซิเจนเยอะใช่ไหมจริงๆคืออะไรฮะนี่ไนโตรเจนนะครับนี่คือลมหายใจของโลกนี่คือลมหายใจของธรรมชาติครับทำยังไงให้ลมหายใจเหล่านี้ครับเราสามารถพืชสามารถเอาไปใช้ได้มากที่สุดจริงๆเพราะงั้นดินมันต้องเก็บไว้ได้แล้ว
หมุนเวียนกลับขึ้นไปบนฟ้าได้เนี่ยครับที่คนโบราณเขาบอกน้ำอยู่บนฟ้าอากาศอยู่ในดินมันเป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดาวินชีอาจจะพูดถูกความซับซ้อนที่มากที่สุดก็คือความเรียบง่ายที่สุดที่ซ่อนอยู่เรามองเห็นมันไหมอันนี้คือวิธีพรวนดินที่ผมทำที่บอกว่าไม่ใช้จอบอาจจะไม่สุภาพนิดนึงนะครับมีเท้ามาแต่มันใช้อุปกรณ์ส่วนอื่นไม่ได้นี่คือเราแค่ใช้สิ่งเนี้ยครับเราใช้ซ่อมเนี่ยครับซ่อมปกติเอาไว้แทงหญ้าอาหารสัตว์นะแต่นี่คือเราไว้แทงดินแทงดินแล้วงัดเบาๆทำไมถึงงัดเบาๆเพราะธรรมชาติของดินต้องแตกตัวออกมีใครทำนาไหมครับมีใครปลูกพืชอะไรไหมแล้วปล่อยดินแห้งไปพักหนึ่งดินจะแตกตัวออกใช่ไหมที่เขาแตกตัวออกเพราะเขาต้องการอากาศเขาขอน้ำเขาขออากาศเพื่อให้น้ำและอากาศกลับแทรกลงไปได้ถ้าเกิดมันมีสิ่งนั้นนะอันนี้คือดินก็จะแตกตัวออกก็จะกลับมาล้วนสุยตามธรรมชาติแล้วเราไม่ไปทำลายมันเพราะลักษณะของดินตามธรรมชาติเราจะเห็นว่าถ้าถ่ายจากข้างบนลงข้างล่างดินจะค่อยๆอัดตัวแน่นตามน้ำหนักลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพลิกดินข้างล่างขึ้นมาก็เท่ากับไปเอาดินที่มันเหนียวกว่าขึ้นมาดินมันก็ยิ่งแข็งไปเรื่อยๆจริงๆนี่คือวิธีที่เรียบง่ายที่สุดแต่ไม่มีใครทำปัจจุบันเรายังใช้อุปกรณ์อะไรเตรียมดินกันอยู่ใช้จอบแล้วเครื่องมือใหญ่เราใช้อะไรใช้ผานผานก็คือตัดดินพลิกเอาล่างขึ้นมาอีกนะครับใช้ไถหัวหมูใช้อะไรต่างๆใช้พวกนี้นี่คือเป็นวิธีปฏิบัติต่อดินที่เราเลือกทำอยู่อันนี้ผมจะให้ไปไหนผมจะให้ดูเครื่องมือของครูผมอันนี้ครูที่ออสเตรเลียถามว่าเมื่อกี้พอดีก่อนเข้างานเนี่ยพิธีกรก็ถามผมว่าแล้วเรามีวิธีที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตรงนี้ไหมพัฒนาเครื่องมืออะไรไหมอันนี้คือเครื่องมือไถดินที่ผมคิดว่าบ้านเราไม่มีอะแต่ว่าเขาพยายามที่จะพัฒนานี้อยู่อันนี้ว่าเรียกว่าเครื่องฟื้นฟูดินใช้หลักการเดียวกับไอ้ซ่อมพรวนดินเมื่อกี้แต่ทำให้มันใหญ่ขึ้นมีกำลังมากขึ้นทำงานได้มากขึ้นภาษาอังกฤษเรียก rehabilitator นะครับคือมันทำงานยังไงเราลองดูฮะมันแค่แทงลงไปงัดดินขึ้นมาแต่ไม่ได้พลิกดินขึ้นมานะครับแค่ใส่อากาศลงไปแล้วข้างหลังก็คือจิกดินให้มันแตกตัวออกตามธรรมชาติเราปฏิบัติต่อเขาแค่นี้แล้วนี่คือทำปุ๋ยในพื้นที่ด้วยคือไม่ต้องมีคนบอกว่าทำเกษตรอินทรีย์มันยากผมเคยลงไปส่งเสริมเกษตรกรก็อ้างว่าต้องขนปุ๋ยถุงละ30โล40โลเข้าเรือแบกขึ้นหลังใส่รถใส่อะไรต้องไปหว่านทำไมเราไม่ปลูกพืชให้เป็นปุ๋ยแล้วถ่ายกลับลงไปอันนี้คือสิ่งที่เขาทำฮะเขาพยายามพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่เราสามารถทำงานกับธรรมชาติได้เพราะนั้นมันไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กันเลยนะกับความคิดแบบนี้ไม่ได้เป็นศัตรูกันเลยนะครับแล้ววิธีการแบบนี้ก็คือการฟื้นฟูดินที่จริงๆเรามีโอกาสที่สามารถทำได้วันนี้ต้องขออนุญาตพูดตรงนี้ให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าเรากำลังท้าทายวิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีวิจัยวิธีสร้างปัญญาของพวกเรานะครับว่าเราจะไปสู่ตรงไหนเมื่อกี้น้องเปิ้ลพูดไว้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการร่วมสร้างสรรค์จริงๆนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากครับเพราะว่าปัจจุบันเราจะพบเจอสิ่งอะไรใหม่ๆได้มันต้องเกิดการทำงานร่วมกันการมีส่วนร่วมความเมื่อกี้พี่ๆหลายคนพูดว่าความถนัดแต่ละคนมันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ร่วมกันอะไรบางอย่างถ้าเกิดเราเปิดใจที่เราวิ่งเข้าหากันแม้กระทั่งการทำงานกับธรรมชาตินะครับปัจจุบันบางแปลงผมทำเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคือทำแล้วไม่ต้องทำอีกเพราะว่าเรามีคนสร้างปุ๋ยอยู่ในดินเราไม่ต้องฆ่าแมลงเพราะว่าระบบนิเวศเราสมดุลได้เราปลูกดอกไม้อย่างเดียวก็มันก็แมลงก็กำจัดกันเองไม่ต้องทำบาปด้วยเกษตรกรทำอินทรีย์หลายคนมาบอกว่าไม่สบายใจเลยเจอแมลงต้องเอาสมุนไพรที่แรงๆไปฉีดให้มันตายแต่สุดท้ายแล้วเราก็มีวิธีที่เราสามารถทำได้นะหรือแม้กระทั่งสร้างวงจรอาหารคุณภาพที่มันขึ้นในบ้านเราเองปัจจุบันผมไม่ต้องซื้อไข่อีกเราไม่ต้องซื้อไข่เลยเราเลี้ยงไก่แล้วก็สร้างอาหารในบ้านเราเองสร้างเครื่องอาหารกับเครือข่ายเกษตรกรเราเองเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรทำนาอินทรีย์ทำไรเราก็สั่งลำข้าวสั่งอาหารอะไรที่เขาช่วยผสมให้แล้วก็เสริมด้วยเศษพืชเศษผักกินแมลงอย่างที่พี่เขาว่าเนี่ยแต่กินแมลงตามพื้นดำธรรมชาติจริงนะแล้วเราก็ได้ไข่ไก่คุณภาพดีไม่แพ้กับที่เราไปซื้อในห้างคือผมทำเรื่องพวกนี้ผมมองว่าเรากำลังลงทุนชีวิตอ่ะผมจัดเวิร์กช็อปให้หลายคนกำลังเกษียณ
แล้วก็บอกว่าอยากไปทำอะไรอยากไปทำเกษตรทำไมอยากไปทำเกษตรเพราะว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หลังเกษียณคืออะไรฮะมีใครพอตอบได้ไหมฮะค่ารักษาพยาบาลค่าหมอครับก็หลายคนก็ดูสนใจดูแลสุขภาพนะแต่ผมก็ประหลาดใจกับวิธีคิดที่ว่าเรากำลังเอาสุขภาพไว้ข้างหลังและเอาเงินไว้ข้างหน้าหลายคนบอกว่าเรากำลังพยายามที่จะทำให้มีเงินเยอะๆไว้ก่อนแต่ว่าบางทีเราลืมดูแลตัวเองผมก็เลยคิดว่าการที่เราทำอะไรแบบนี้มันมีความหมายนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ถ้าเราได้ดูแลตัวเองมันเป็นการลงทุนชีวิตผมให้เป้าหมายกับการลงทุนชีวิตให้กับที่บ้านกับครอบครัวกับอะไรต่างๆถึงเขาจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันแม้กระทั่งตอนนี้ก็ขยับขยายไปเรื่อยผมดีใจมากเลยผมได้โคครีเอชั่นกับพ่อตาผมเนี่ยตอนแรกพ่อตาผมหลังเกษียณเนี่ยอยากจะคือแกทำเกษตรเก่งแกอยากจะปลูกผักเนาะไอ้ผลไม้กับมันไอ้มะละกอกับมะนาวนอกฤดูทีนี้ก็แบบว่าก็ต้องไปวิ่งหาตลาดพอไปวิ่งหาตลาดแล้วก็ต้องทำไงให้เร็วกว่าเขาอ่ะเพราะว่าราคามันผันผวนนะผมก็คิดว่าไม่ใช่ทางออกผมก็เลยชวนมาทำมะนาวอินทรีย์แต่เขาก็บอกว่าแล้วใครจะซื้อแฟนผมก็ฉลาดมากนะเป็นช่างเท่าหลังเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตนะครับรถยนต์เนี่ยมันขับเคลื่อนล้อหลังใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผมเป็นล้อหน้าเนี่ยเราทำหน้าที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเดียวฮะ นะฮะจริงๆแล้วแฟนผมก็ฉลาดเขาก็ใช้วิธีการว่างั้นเราก็เปิดอีกคอร์สหนึ่งทำมะนาวอินทรีย์ช่วยให้พ่อตามาสอนเพราะจริงๆเขาปลูกไว้กินเองแล้วก็รู้วิธีทำอยู่แล้วว่าทำอินทรีย์มันทำยังไงแต่เขากลัวว่าถ้าเกิดไม่มีคนซื้อเดี๋ยวมันจะลงทุนมากจริงคนทำเกษตรทุกคนมีทักษะมีความสามารถสูงนะครับแต่ว่าทำยังไงให้เขาเจอคนที่ต้องการสิ่งที่เขาทำพอเราจัดคอร์สปุ๊บเนี่ยเรื่องอะไรจะให้พ่อเรามือเปล่าใช่ไหมครับก็พรีออเดอร์มะนาวครับใครอยากได้มะนาวอินทรีย์บ้างสั่งไว้ก่อนเลยฮะคนมาเรียนไม่มาเรียนก็มารับมะนาวได้แล้วก็พอมาเรียนแล้วก็ได้เห็นแนวทางว่าทำมะนาวอินทรีย์ทำยังไงเขาจะไปปลูกเองก็ได้หรือเขาจะมาซื้อเราก็ได้จนปัจจุบันบอกต่อไปบอกต่อกันมาปลูกไว้3 400วงยังไม่พอแล้วครับหลังบ้านนะหาเรื่องครับตอนนี้ไปซื้อที่เพิ่มครับอยู่ที่บ้านพ่อตานะครับคือที่มันไม่พอเนี่ยไม่ได้ขายแค่ปีกเป็นคนๆอย่างนี้มันก็เข้าสู่วงจรคุณภาพอีกอย่างตอนนี้มะนาวพ่อตาผมนี่ไปร้านอาหารนะแล้วไปร้านอาหารระดับที่เขาเป็นเชฟกันนะก็คือไปร้านอาหารแนวพวกเครือสโลว์ฟู้ดอะไรต่างๆพวกนี้ที่เขาจะใช้วัตถุดิบโดยตรงจากเกษตรกรที่เหลือที่พ่อตาต้องทำก็คืออะไรฮะทำคุณภาพทำยังไงให้มะนาวอินทรีย์เปลือกบางน้ำเยอะมีกลิ่นหอมเหมือนมะนาวทั่วไปทำแค่นี้นะครับแล้วปัจจุบันที่อยู่ได้ก็คืออยู่ด้วยว่าเราต้องทำคุณภาพจนปัจจุบันเราก็แตกลายไปอีกหน่อยมันก็เหมือนกันนะฮะมะนาวกับเลมอนตอนนี้ก็ทำเลมอนด้วยเลมอนนี่ไม่พอเลยเพราะว่าคนเมืองก็ชอบมันเนาะชอบอะไรที่มันดูฝรั่งอ่ะชอบอะไรที่มันดูฝรั่งชอบอะไรที่มันดูอินเตอร์นะครับขายได้ทั้งผลได้ทั้งกิ่งกิ่งพันธุ์ก็ราคาสูงกว่ามะนาวทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็พอเราทำห้องเรียนแบบนี้ฮะเริ่มจากไอ้ตึกร้างนะครับก็มีคนมาเรียนรู้ทุกเพศทุกวัยไปเรื่อยๆก็ทำให้ผมมีเครือข่ายมีเพื่อนบ้านมากขึ้นผมไม่นึกมาก่อนเลยว่าผมจะได้มีเพื่อนบ้านเป็นนักร้องที่ผมชอบอันนี้คือพี่โอพี่ทัวร์ชิปนะครับถ้าใครเคยฟังเพลงจอมยุทธเพลงอย่าอยู่อย่างยากอะไรเงี้ยเกิดทันไหมน้อง เกิดไม่ทันไม่เป็นไรไปหาโหลดเอานะแต่ว่าพี่โอนี่น่ารักมากก็คือว่าเขาก็เป็นคนประเภทเดียวกันนะผมอะคือที่ดินในเมืองเนี่ยถ้าเอาไปขายหรือว่าไปทำคอนโดคงจะได้ตังค์เยอะแต่นี่คือเขาอยากทำอย่างเงี้ยเขามีที่อยู่ไร่ครึ่งอยู่ในเมืองก็ถือว่าไม่ธรรมดานะแล้วเขาก็ตอนแรกทำสนามฟุตบอลให้เช่าปรากฏว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยเพราะว่าค่าดูแลสนามปีละ2 ล้านบาทลงทุนครั้งแรกก็6 ล้านบาทแล้วเพราะว่าเขาอยากได้พรีเมียมมาทำหญ้าจริงหญ้าจริงคนไปเตะทีเดียวก็ตายหมดแล้วนะครับต้องปลูกใหม่เรื่อยๆแกก็เลยมาได้บทเรียนจากแม่แกตั้งแต่ตอนน้ำท่วมเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บแม่แกมาอยู่วันนึงแม่ไม่ใช้ตังค์เลยแม่มีตังค์เหลือเก็บเพียบเลยแม่เก็บผักรอบบ้านกินเอาแบบนี้แกเลยเริ่มเอาต้นกล้วยไปปลูกกลางสนามบอลก่อนการเปลี่ยนใจแกก็เลยปลูกเป็นกลางสนามบอลก่อนเลยนะแล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยๆพอมารู้จักการทำโน่นทำนี่เลยกันแม้กระทั่งปลูกข้าวก็ทำมาแล้วนะแต่ปลูกข้าวในเมืองเรามีบทเรียนว่าต้องมีลูกกรงเหล็กเท่านั้นถึงจะกันนกได้นะครับผ
ว่านกในเมืองนี่มีความสามารถสูงมากแม้กระทั่งลูกตะข่ายเล็กๆนี่มันยังมีวิธีลอยตัวนะครับเข้าไปกินเม็ดข้าวได้อะไรต่างๆว่ามันต้องฝ่าฟันอะไรเยอะนะสัตว์อะไรในเมืองเราสังเกตดีๆมันจะฉลาดนะเพราะนั้นเราก็เลยไม่ปลูกข้าวเราก็เลยเปลี่ยนใหม่มาปลูกแล้วก็แปรรูปผลผลิตบางอย่างทีนี้ขายออนไลน์นี่ทำไม่ทันเลยเป็นผิดพันแปรรูปโฮมเมดอย่างเงี้ยจะทำเนี่ยทำน้ำพริกฝรั่งอ่ะเพสโต้นะครับแล้วก็ทำซอสไอ้มะม่วงหิมพานต์อินทรีย์อันนี้ก็รับจากเกษตรกรแล้วมาแปรรูปทำอะไรต่างๆหรืออีกคนนึงผมมีคนบ้าของผมอีกผมเป็นเจ้าชายผักพี่ก็เป็นเจ้าชายสัตว์เขาอยู่ตรงวัดพระศรีตรงบางเขนเนี่ยครับแกขายบิ๊กไบค์เพื่อไปซื้อม้ามาเพื่อไปซื้อม้ามานะแล้วได้ตอนนี้ก็คือมีไปเช่าที่อยู่ท้ายซอยแล้วให้คนมาฝึกขี่ม้าแกนะแล้วแกก็ชวนเราไปไถควายมาอีกนะครับให้คนเมืองรู้จักควายนะก็เป็นควายไถชีวิตปกติตอนก่อนล่าผมรู้จักแกเนี่ยแกทำไก่พันขายแกเป็นบีดเดอร์พื้นบ้านอ่ะเป็นบีดเดอร์ชาวบ้านคือแกทำไก่ประกวดเนี่ยเก่งมากเลยทั้งไก่พันไก่ไข่ไก่ชนอะไรต่างๆแกทำมาหมดแล้วแล้วพอขึ้นไปชั้น2ชั้น3เนี่ยนอกจากแกมีแม่พันไก่แล้วดาดฟ้าแกมีแพะแกเลี้ยงแพะอีก20ตัวเอาไปตอนนี้ท้ายซอยก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกทำลูกแพะขายทำนมแพะขายทำอะไรขายอันนี้คืออีกทางเลือกหนึ่งครับแล้วแกที่เช่าที่ท้ายซอยนี่คือเป็นที่ตาปิดอ่ะคือแบบมันไปไหนไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นการเอาที่รกร้างในเมืองมาใช้ประโยชน์แล้วเมล็ดพันธุ์ที่พวกผมใช้เนี่ยก็สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรทางเลือกที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นี่คือการร่วมสร้างสรรค์สร้างความร่วมมืออะไรบางอย่างแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพปัจจุบันผมกับแฟนในลมเราดื้อครับผมไม่ได้กินยาแผนปัจจุบันแล้วเลยนะ10กว่าปีแล้วก็ทำคล้ายๆที่น้องเปิ้ลบอกก็คือเราพยายามดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเราก็มีโชคดีที่เรามีเครือข่ายแฟนผมก็มีอาจารย์อยู่ทางญี่ปุ่นก็พยายามคิดศาสตร์การดูแลสุขภาพบางอย่างขึ้นมาที่รวมระหว่างแพทย์ตะวันออกกับตะวันตกเข้าด้วยกันเป็นศาสตร์มือเปล่าที่เราสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็มีบางอย่างที่น่าสนใจว่าเราสามารถฟังเสียงร่างกายตัวเองอันนี้เป็นดัดแปลงมาจากศาสตร์ทางกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่อง apply kinesiology คือหมายถึงอาหารแต่ละอย่างมีผลตอบสนองต่อร่างกายเราเราก็ใช้วิธีการแบบนี้มาดูแลสุขภาพแล้วก็มีเพื่อนเราก็เอาวิธีการเหล่านี้ไปใช้เอาไปรักษาลูกตัวเองจากลูกตัวเองนี่แบบตอนคลอดออกมาเป็นเด็กที่ชักง่ายเพราะว่ากินอาหารแบบบำรุงมากเกินไปแล้วมีก้อนแคลเซียมอยู่ในสมองแล้วหมอก็ต้องให้กินยากันชักแต่ยากันชักนี่มันมีพิษต่อตับจนก็ไม่อยากทรมานลูกก็เลยพยายามหาทางเลือกในการดูแลสุขภาพจนมาเจอวิธีการนี้แล้วก็พบต้นไม้บางอย่างที่ช่วยล้างสารพิษปัจจุบันมีงานวิจัยที่มหิดลเรียกว่าต้นไผ่จืดแต่จริงๆเราใช้ตามภูมิปัญญานะปรากฏเขากินอาหารตามแนวที่เราดูแลแล้วก็กินไผ่จืดกินอะไรต่างๆเนี่ยไปดูอีกทีนึงค่าตับในเลือดตกลงจนหมอตกใจว่ามันลดลงเร็วอันนี้คือผลลัพธ์แล้วก็ทำให้เพื่อนเราเนี่ยได้แรงบันดาลใจทำอาหารกล่องออร์แกนิกรับจัดเลี้ยงอาหารกล่องดูแลสุขภาพทั้งออร์แกนิกแล้วก็ปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มจากทำให้ลูกกินแล้วเราก็ทำคลาสพิเศษที่เป็นคลาสแบบมีส่วนร่วมให้เพื่อนที่มีความรู้มาสร้างนวัตกรรมกันทำซอสปรุงรสทำขนมจากผักพื้นบ้านอันนี้คือชูครีมจากต้นคนทีสอเมื่อเช้าได้มีโอกาสถวายสมเด็จพระเทพท่านก็ทรงถามว่าต้นอะไรต้นคนทีสอนี่ชาวบ้านทางอีสานเรียกว่าต้นหมอชังคือหมายถึงหมอรังเกียจว่าคนกินแล้วจะไม่ป่วยเพราะว่ามันช่วยระบบน้ำเหลืองขับพยาธิบำรุงฮอร์โมนอะไรต่างๆนี่เราก็มาทำขนมกินได้ทำสบู่ได้นี่คือเค้กมะรุมเค้กกระเจี๊ยบเป็นชีสเค้กที่พี่คนในรูปเมื่อกี้นี่เขาเป็นเลือกระดังเบลอรุ่นแรกนะครับเป็นปาติชิเย่มืออาชีพนี่แหละแต่ว่ามาใช้วัตถุดิบพื้นบ้านมาทำนะครับนี่คือคุกกี้จากคนทีสอที่ว่านี่ใช้วิธีพื้นบ้านไอ้วิธีดั้งเดิมก็คือใช้เนยแท้ใช้แป้งธรรมดาต่างๆนี่ก็เป็นเครือข่ายดูแลสุขภาพที่เราทำจนตอนนี้ผมก็มีห้องเรียนโยคะที่เพื่อนๆที่เคยมาเรียนที่บ้านก็มาแชร์ห้องเรียนกันเมื่อกี้คือแม่บ้านคนหนึ่งที่เขาหันมาเรียนโยคะแล้วปลูกผักกินเองก็มาสอนโยคะผมจนเราเกิดชุมชนแบบนี้เราสร้างชุมชนออนไลน์ที่ชื่อว่าชุมชนที่มีออร์แกนิกที่กลางใจมีอินทรีย์ที่กลางใจเราชื่อว่าชุมชนฮาร์ดคอร์ออร์แกนิกมีสมาชิกอยู่ประมาณ10,000นิดๆนะครับอยู่ใน Facebook เป็นกลุ่มปิดนะเราก็จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเยียนกันแบ่งปันเราไปเลี้ยงอาหารเด็กพิการด้วยอาหารด้วยวัตถุดิบออร์แกนิก
ที่แต่ละคนหากันได้มาไปช่วยเขาปลูกผักไปเยี่ยมสวนอันนี้คือสวนเพื่อนผมอยู่โครงการพอลดีเหมือนกันเนี่ยสุธีนะก็เขาทำสวนทุเรียนร้อยไร่ปกติเขาก็ขายโมเดิร์นเทรดแหละแต่เขาก็สนใจที่จะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงมีผู้บริโภคแบบนี้ด้วยนะครับที่เมื่อกี้น้องเปิ้ลบอกไปทำอะไรประโยชน์ให้ชุมชนก็คือหมายถึงไปช่วยเขาทำสวนแล้วยังแบกทุเรียนต้องกลับมาด้วยยังแบกเงาะแบกทุเรียนแบกมังคุดอะไรก็กลับมาด้วยนะครับคือแบบว่ามันไม่ฟินไงมันต้องได้แบบนี้นะแล้วเราก็เกิดช่องทางเพิ่มขึ้นนี่หลายคนเคยอาจจะเคยเห็นใน Facebook เราจัดงานของเราร่วมกันเรียกว่างานปันอยู่ปันกินบางคนเรียกตลาดนั้นผมก็ไม่อยากเรียกเลยผมกลัวโดนขวานไม่ได้ตั้งใจจะทำตลาดเลยนะครับแต่ว่าเราตั้งใจอยากจะทำวันที่เราได้เจอกันนะผมเป็นผู้บริโภคในเมืองผมก็เลยอยากจะทำวันที่ผู้บริโภคนัดพบผู้ผลิตบ้างแต่ว่าเราไม่อยากให้เพื่อนเรามาเจ็บตัวคือหมายถึงแบบว่าเอาของมาขายแล้วไม่รู้ใครจะซื้อบ้างเราก็ไม่ทำผมก็ได้ไอเดียมาจากเพื่อนๆเราที่ต่างประเทศอันนี้ในเมืองจีนเขาก็ทำระบบสมาชิกผักอันนี้ในญี่ปุ่นก็ไปซื้อผักในแปลงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งทำอาหารกล่องอะไรแบบที่บอกเมื่อกี้เลยแม้กระทั่งสั่งจองล่วงหน้าเราก็เอาระบบนี้ครับเอาระบบพรีออเดอร์ระบบสั่งจองล่วงหน้าเนี่ยมาทำกับเพื่อนๆทุกคนโดยที่เราดูแลคุณภาพกันเองระบบดูแลคุณภาพที่เราทำก็เริ่มตั้งแต่เราเริ่มจากอยากจะกินหมูหน่อยเนี่ยแต่เราอยากกินหมูที่มันต่างแล้วมันเป็นระบบเลี้ยงแบบธรรมชาติก็คือหมูเลี้ยงปล่อยแบบในภาพเมื่อกี้เราก็รวมกันไปดูฟาร์มแล้วมาคุยกันแล้วก็ทำยังไงที่จะได้ซื้อหมูซื้อของทะเลซื้ออะไรที่เรามั่นใจคุณภาพระบบแบบนี้เป็นระบบที่ผมก็ได้ไอเดียมาจากการทำงานสมัยก่อนที่เราส่งเสริมระบบหนึ่งที่เรียกว่าการรับรองแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับบ้านเราแล้วก็มีไปแลกเปลี่ยนกับระดับสากลเนี่ยครับเราก็เห็นระบบแบบนี้มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นอกจากจะให้บุคคลที่สามมาตรวจเราก็ให้ชุมชนให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตมีส่วนร่วมกันในการสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันโดยไม่ได้ทำมาตรฐานแตกต่างจากทั่วไปนะก็ใช้มาตรฐานระดับสากลนี่แหละเข้ามาดูแลคุณภาพเราก็จัดการมาตรฐานของเรากันเองระบบตรวจสอบกันเองของเราไปเยี่ยมเยียนไปหากันไปใช้กำลังใจแล้วก็ดูแลคุณภาพไปร่วมกันระบบแบบนี้ครับที่เราทำตั้งแต่น้ำปลาซีอิ๊วเต้าเจี้ยวเนื้อไก่นี่เรารณรงค์ให้ซื้อไก่ทั้งตัวนะเหมือนกับพี่บอกว่าให้ซื้อกล้วยทั้งหวีอ่ะเพราะว่าเราอยากให้เกษตรกรรายย่อยๆเนี่ยเขาสามารถที่จะทำไก่เนื้อที่ทำที่เลี้ยงปล่อยและใช้อาหารแบบไม่มียาปฏิชีวนะแต่ถ้าเกิดเขามาขายแยกชิ้นเขาจะกำไรไหมเขาก็ไม่ได้เพราะนั้นทำยังไงให้ผู้บริโภคซื้อไก่ทั้งตัวได้เราก็ต้องพยายามผลักดันให้ทำเรื่องนี้นะครับหรือแม้กระทั่งโครงการประมงพื้นบ้านเนี่ยทำไมเราเลือกทำประมงกับโครงการประมงพื้นบ้านที่เขาให้เกษตรกรเนี่ยมาถือหุ้นเองเพราะเราไม่อยากไปสนับสนุนให้เกิดคนกลางที่มีโอกาสเอารัดเอาเปรียบแต่เราอยากให้รายได้นี้กระจายความเป็นธรรมกลับไปสู่ผู้ผลิตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ผลิตเขาเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเป็นอะไรต่างๆแบบนี้เรายินดีที่จะสนับสนุนแม้กระทั่งเกษตรกรคนเมืองที่ออกไปทำไข่ไก่ทำอะไรต่างๆเราก็ยินดีที่จะให้เขาเชื่อมโยงกันแล้วก็พัฒนาคุณภาพร่วมกันอย่างไรเนี้ยเขาทำอาหารสัตว์เองไม่ได้ก็ให้ไปร่วมกันอีกไลน์เมื่อกี้แล้วก็ทำอาหารสัตว์ร่วมกันนะครับแล้วก็จำหน่ายไข่ร่วมกันแม้กระทั่งให้ผู้บริโภคมาทำการผลิตเราก็สนับสนุนอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปอะไรบางอย่างอาหารเครื่องสำอางอะไรต่างๆผู้บริโภคหลายคนเนี่ยจะเข้าสู่ช่องทางผลิตสินค้าออร์แกนิกเนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือค่ารับรองมันแพงทำของคุณภาพดีเดียวกันกับเขาได้แต่ว่าเราไม่มีช่องทางที่มันมีรายได้มากพอที่จะไปจ่ายค่ารับรองได้คือยังไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็ต้องมีบันไดเขาเดินเราก็ทำบันไดในส่วนที่ว่าให้เขาทำคุณภาพเดียวกันกับที่เขาตั้งใจนั่นแหละแต่ว่าผ่านการรับรองแบบมีส่วนร่วมแล้วก็เราก็สนับสนุนเขาในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยๆที่มาจากการเป็นผู้บริโภคเนี่ยสนับสนุนผ่านช่องทางที่เรามีใช้ Facebook ใช้ Line ใช้อะไรต่างๆเนี่ยช่วยสนับสนุนกันแล้วก็สร้างกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างในภาพนี้เชฟตามก็มาช่วยเราเชฟตามที่เคยมาเรียนปลูกผักกับผมก็ชวนเขามาเขาน่ารักมากเลยเขาก็อยากจะชวนให้ผู้บริโภคเนี่ยแอคทีฟมากขึ้นครับคือปัจจุบันถ้าคนทำตลาดออร์แกนิกจะรู้ว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่คนไม่ซื้อของออร์แกนิกกินเพราะเขาไม่ทำกับข้าวกินเองจะทำยังไงให้เขาทำอาหารกินเองได้เราก็ต้องสร้างสรรค์ความคิดอะไรบางอย่างให้เขากลับไปลงมือทำกลับไปภาคภูมิใจในฝีมือตัวเองแล้วก็รสชาติของครอบครัวเนี่ยครับอันนี้คือเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะเอามาแชร์นะครับเพราะว่า
มีเวลาจำกัดแล้วก็อยากจะให้มันเกิดสังคมของการร่วมสร้างสรรค์ผมทำในเมืองก็จริงเราก็มีโอกาสที่จะได้ปลูกเมืองและก็ปลูกชีวิตไปพร้อมกันด้วยไปพร้อมๆกันกับหลายๆคนที่ทำอยู่ชานเมืองหรือต่างจังหวัดครับผมก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณปลิ้นนะคะแม้ว่าจะทำเกษตรในเมืองนะคะแต่ก็ในเรื่องของการทำเกษตรในเมืองเองคุณปิ้นก็ยังมีในส่วนของเรื่องการมีเครือข่ายการมีเครือข่ายกันต้องมีความรู้แล้วก็ในเรื่องของการต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะที่มันจะต้องไปด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยคือตอนนี้ก็เดี๋ยวเกรงว่าหลายท่านอาจจะเวลาเราเหลือน้อยลงใช่ประมาณอีก10นาทีนะคะก็คือถ้าฟังตั้งแต่ตอนต้นจากทั้ง5ท่านมาตรงนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเหมือนกันไม่แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้เหมือนกันที่นกรับรู้หรือเปล่านะคือจับได้ตรงส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่เกษตรกรจะต้องปรับตัวในยุค 4.0 ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านมีเหมือนกันก็คือ1เรื่องของความรู้คือบางคนไม่มีแต่ก็หาความรู้2ก็คือในเรื่องของการสร้างเครือข่ายรู้สึกว่าทุกท่านเลยจะมีประเด็นของเรื่องของการสร้างเครือข่ายซึ่งรู้สึกมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับยุคนี้เท่าที่หลายๆคนมองมาถูกไหมคะ